ก็คือวันอย่างเดียวหมูจากปีที่แล้วเท่าไหร่อ่ะปีที่แล้วมัน300นะราคาเราขายนะมันมาโล180อ่ะแล้วต้มเสร็จแล้วก็ต้อง300แต่ปีนี้ต้องขึ้นขยับขึ้นมาอีกเป็น350มันถึงจะได้เพราะว่าหมูดิบมันมาแล้ว200อย่างนั้นถุงนี้มันเป็นไอ้เล็กนี่ถุงละ5บาทครับแล้วก็อันใหญ่ขึ้นมาถุงละ10บาทเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นกับแป้งขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลยทั้งแป้งทั้งไข่ทั้งแก๊สแล้วก็มีค่าถุงพวกนี้ครับถุงกระดาษสาพวกนี้ครับขึ้นหมดทุกอย่างก็ต้องขึ้นตามใช่ครับเข้าใจครับแล้วก็มาถามก่อนว่าปีนี้ขึ้นกี่บาทครับลูกค้าน่ารักครับปีนี้ครับ